วุ้นเส้นเขินหนักแฟนนักธุรกิจนิกเซอร์ไพรส์กลางอีเวนต์เสียงกรี๊ดลั่นงานแกรนด์โอเพนนิ่งวุ้นเส้นวิริธิภาเขินหนักแฟนนักธุรกิจนิกเซอร์ไพรส์กลางอีเวนต์เสียงกรี๊ดลั่นงานเรียกเสียงกรี๊ดดังทั่วงานเมื่อล่าสุดวันที่6กันยายน65ดาราสาววุ้นเส้นวิริธิภาผู้บริหารแบรนด์ SCWA เซว่าได้จัดงานเซว่า 5th Anniversary and New Product Launching ณแฟชั่นฮอนชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนเจอเซอร์ไพรส์จากแฟนหนุ่มนิกธนภูมิกุลที่หอบดอกไม้ช่อโตมาร่วมแสดงความยินดีและมอบให้กลางงานทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่านี่เป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการหรือเปล่าภายหลังจบงานสาววุ้นเส้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์วันนี้ว่าเขาก็มามอบดอกไม้บนเวทีมาพร้อมกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มค่ะยิ้มเขินไหมเขินสิหัวเราะแต่นิกดูไม่ค่อยเขินเขาก็แบบนั้นแหละยิ้มเขารู้ไหมว่ามางานแล้วจะต้องเจอสื่อเขาก็รู้บ้างตอนแรกเขาก็อยู่เป็นแขกแต่คงเห็นว่าคนไปหมดแล้วเขาก็เลยเอาขึ้นมาให้สุดท้ายก็อ้าวนักข่าวยังอยู่จ้ะหัวเราะชื่นใจไหมที่วันนี้เขาอยู่ร่วมในความสำเร็จของเราดีใจค่ะดีใจที่เขามาซัพพอร์ตเพราะคงเห็นมาตั้งแต่เหนื่อยกลับบ้านมาสลบทำงานหนักเขาก็รู้สึกเป็นห่วงวันนี้มาก็ดีใจค่ะยิ้มที่ผ่านมาเขาเป็นกำลังใจให้ยังไงบ้างจริงๆธุรกิจเรามันก็อยู่มานานแล้วก่อนจะรู้จักกันพอหลังๆเริ่มมีงานเยอะขึ้นเขาก็คอยให้คำปรึกษาบ้างเขาช่วยเรายังไงบ้างเขาเป็นสายไฟแนวเฉียวข้าเรื่องอะไรที่เราไม่รู้ก็คุยกับเขาได้เขาก็จะแนวนั้นไปเลยแต่เขาไม่ถนัดบันเทิงอะไรเลยสักอย่างแต่เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเขาเก่งบอกเขาก่อนไหมว่าจะต้องเจอสื่อด้วยบอกแล้วเขาว่าน่าจะมีสื่อนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ยิ้มเขาก็มานั่งอยู่3ชั่วโมงแล้วข้าเราก็ตื่นเต้นเพราะเหมือนเราต้องรับมืออยู่คนเดียวเขามาแล้วก็เหมือนออกงานปีละครั้งแล้วเขาก็ไปแต่เราเหนื่อยอีกแน่เลยหัวเราะคบกันมากี่ปีแล้ว3ปีค่ะแต่รู้จักกันมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่เป็นเพื่อนพี่น้องกันก็อยู่ในสายสังคมเดียวกันสัมภาษณ์คู่ได้ไหมอย่าเลยวุ้นก็ตอบแทนได้ทุกอย่างยิ้มใจเย็นเราชิลๆแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าคลิปล่าสุดที่ไปช่วยเพื่อนไล่กบวุ้นงงมากคือกบตัวเล็กมากแต่ทุกคนกระจายหนีวุ้นก็งงว่าอะไรวะแค่กบเลยเอากล่องทิชชู่เขี่ยออกไปทุกคนก็กรี๊ดทั้งผู้ชายผู้หญิงกลัวหมดเลยจริงๆวุ้นอาจจะไม่ได้หน้าตาไปทางสายลุยแต่จริงๆลุยนะคืออาจจะเป็นลุคที่ไม่น่าทำอะไรแต่เอาจริงๆก็ช่ำชองนะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากแค่นี้เรื่องเล็กสู่ปิยวดีเข้าโรงพยาบาลทั้งปีโรคไม่มีซ้ำหนักทุกรอบเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนเจ้าตัวท้อล่าสุดเจอผู้จัดคนสวยสู่ปิยวดีมาลีนนท์ในงานฉลองครบรอบ5ปีเซว่าที่สยามพารากอนซึ่งก่อนเริ่มงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงเรื่องสุขภาพร่างกายตอนนี้ว่าเรื่องขาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ต้องทำกายภาพเพราะพอผ่าตัดกล้ามเนื้อก็จะรีบลงเหมือนมันเรียนรู้โดยธรรมชาติก็รีบลงไปต่างกันครึ่งเลยค่ะตอนนี้ก็พยายามกายภาพด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเหมือนเครื่องที่ใช้ทำซิกแพคแต่มาทำที่ขาเราแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาได้เร็วแล้วตอนนี้เท่ากันหรือยังตอนนี้ยังไม่เท่ากันเลยคุณหมอบอกว่ายังบอกไม่ได้ว่าต้องทำนานไหมมันอยู่ที่ความขยันของเราด้วยว่าเรากายภาพได้บ่อยแค่ไหนอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่ตอนนี้ไปได้แค่อาทิตย์ละครั้งเอง
มีปัญหากับการใช้ชีวิตไหมถ้าเดินมากๆมันจะเมื่อยขาที่มีปัญหาจะเมื่อยกว่าอีกข้างหนึ่งเพราะกล้ามเนื้อมันเล็กกว่าและพอไปใช้งานเท่ากันมันก็จะเมื่อยกว่าใส่ส้นสูงมีปัญหาไหมมีปัญหาเหมือนกันหัวเราะเมื่อก่อนใส่ได้ถึง6นิ้วแต่ตอนนี้ก็ลดลงมากายภาพมานานแค่ไหนแล้วตอนผ่าเสร็จ3เดือนแรกยังทำอะไรไม่ได้เลยผ่าตั้งแต่เดือนมกราคมพอผ่านไป3เดือนก็เริ่มทำกายภาพตั้งแต่เดือนเมษายนตอนนี้ก็ประมาณ4เดือนค่ะจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่เราเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คือกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรเท่ากันแต่พอมันใหญ่กว่ามันก็เลยกระแทกกระดูกอีกชิ้นจนแตกคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปทำให้กระดูกมันเล็กเท่ากันก่อนที่จะผ่าตัดมีอาการยังไงเดินไม่ได้เลยเพราะเข่าบวมมากและตอนแรกคุณหมอก็นึกว่ามีน้ำในเข่าหรือเปล่าพยายามที่จะเจาะออกแต่แป๊บหนึ่งก็กลับมาบวมใหม่คุณหมอก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรก็เลยทำ MRI คุณหมอก็เลยบอกว่าผ่าเลยดีกว่าตอนผ่ากลัวว่ามันจะร้ายแรงไหมตอนผ่าก็กลัวเหมือนกันค่ะพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดสีหน้าเราออกเลยคุณหมอก็รู้แล้วว่าเราตกใจคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะหมอเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติและก็ผ่าให้หลายคนแล้วเขาก็กลับไปเล่นกีฬาได้ปกติเราก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคและพอผ่าออกมาแผลเล็กมากๆตอนที่ต้องพักฟื้นต้องนอนเฉยๆเรารู้สึกยังไงตอนที่คุณหมอบอกว่าจะวิ่งไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้คือคุณหมอไม่แนะนำให้วิ่งอีกแล้วตอนนั้นกำลังฝึกที่จะวิ่ง 5-10 กิโลมีความอยากจะวิ่งมินิมาราธอนก็ดับฝันไปแต่ก็โอเคแหละถึงวิ่งไม่ได้แต่เดินได้ก็โอเคค่ะคุณหมอบอกไหมว่าหลังผ่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมเคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าถ้าเราฝึกกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆจะสามารถทำให้กลับมาวิ่งได้ไหมคุณหมอก็พูดแค่ว่าไม่แนะนำแล้วณวันนี้อาการดีขึ้นแค่ไหนตอนนี้ถือว่าอาการก็ดีขึ้นประมาณ 90% แล้วนะคะแต่ถ้าเราใส่ส้นสูงเยอะๆหรือกระแทกมากๆก็จะมีอาการเจ็บนิดหน่อยแต่จะมียาที่เราจะต้องกินประจำทุกวันแล้วกระดูกที่มันบวมตอนนี้เป็นยังไงคือมันมีกระดูกตอนที่กระทบกันจนมันแตกและเป็นชิ้นเล็กๆหลุดออกมาคุณหมอก็บอกว่ากระดูกที่มันร้าวต้องรอให้มันประสานเองจะหายเป็นปกติไหมหรือต้อง follow up ตลอดเวลาต้อง follow up กับคุณหมอทุกหกเดือนค่ะแล้วเรื่องตาเกิดจากอะไรตอนนั้นไปหาคุณหมอเพราะว่าเหมือนเป็นแบคทีเรียในกระเพาะและปวดท้องมากแต่คุณหมอมองหน้าแล้วบอกว่าใช้มือถือเยอะหรือเปล่าใช้มือถือตอนไม่มีแสงหรือเปล่าเราก็งงว่ามันเกี่ยวกับปวดท้องด้วยเหรอคะหัวเราะคุณหมอก็บอกว่าเห็นมีเยื่อขาวๆอยู่ในตาเราข้างขวาคุณหมอก็บอกว่าเพราะเราใช้มือถือเยอะและใช้ในช่วงที่แสงน้อยๆเพราะเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บก็ถ่ายมือถือเลยไฟยังไม่ได้เปิดจริงๆคุณหมอบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้แต่อาการเป็นต้อลมมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะคะและไม่ได้ต้องรักษาอะไรเพียงแต่แค่พยายามใช้มือถือให้น้อยลงแต่ถามว่าจะหายไหมมันเป็นแล้วก็เป็นเลยต้องงดใช้เลยไหมเมื่อก่อนทุกโพสต์ในไอจีจะตอบคอมเมนต์ทุกคนไม่ว่าจะคนส่งมาซ้ำแค่ไหนก็จะตอบคิดว่าการตอบของเราอาจจะเป็นกำลังใจให้เขาก็ได้ตอนนี้ก็ตอบน้อยลงก็คือเลือกแค่ว่าถ้ารูปนี้ไม่ตอบก็ไม่ตอบเลยแต่ถ้ารูปนี้ตั้งใจจะตอบก็จะตอบทุกคนเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกรูปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะและพยายามเวลาที่ตื่นมาจะไปเปิดม่านก่อนแล้วค่อยเล่นมือถือก็ให้มันมีแสงเข้ามาในห้องบ้างหรือตอนกลางคืนก็เปิดไฟไว้ก่อนถ้ายังเล่นโทรศัพท์อยู่ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมจะเป็นหนักกว่านี้ไหม
ถ้าเกิดไม่แก้ไขก็อาจจะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งเยื่อขาวๆอาจจะมีผลต่อการมองเห็นและจะลามไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังอยู่แค่ขอบค่ะแต่ถ้าต่อไปมันลามมาถึงตาดำก็อาจจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นหรือมีผลต่อการมองเห็นค่ะหลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ไปเช็คเลยหัวเราะคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะการเป็นต้อลมไม่ต้องผ่าตัดแค่ปรับพฤติกรรมเป็นทั้งบนและล่างเลยตอนนี้ตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นก็รักษาไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาคิดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแล้วล่ะเพราะป่วยบ่อยมากจริงๆตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็เข้าโรงพยาบาล3รอบแล้วตอนนี้ก็เริ่มสวดมนต์เริ่มแผ่เมตตาเริ่มขอขมากรรมทุกอย่างหัวเราะอันนี้เราคิดเอาเองครับเพราะว่ามันหนักทุกอันเลยต้องมีเช็คดวงตลอดไหมยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มสวดมนต์เริ่มแผ่เมตตาเราก็รู้สึกว่ามันดีกับเราด้วยเราทำอะไรมีสมาธิขึ้นและตู่หลับง่ายขึ้นมากปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้สวดมนต์แล้วรู้สึกว่าทำไมเราหลับสนิทดีจังอะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหมอชอบพูดว่าปกติไม่เจอนะเคสแบบนี้น้อยมากคนที่เกิดมาแล้วกระดูกเข่า2ชิ้นใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยและแบคทีเรียที่ลงกระเพาะก็เป็นตัวที่คุณหมอบอกว่าเจอยากมากหมอไม่ได้เจอมาหลายปีมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมมันมาอยู่ที่เราตั้งเป้าจะเดินสายทำบุญยังไงคิดว่าอาจจะทำบุญที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไปโรงพยาบาลสงอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วใช่ไหมหวังว่านะคะหัวเราะเพราะเป็นเกือบจะครบแล้วเป็นปีชงหรือเปล่าไม่ชงนะจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีของตู่ด้วยหมอดูทุกคนก็บอกว่าดีมากเงินจะเข้าปังๆเลยแต่ปรากฏเงินเข้าโรงพยาบาลปังๆเลยหัวเราะเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไหมเพราะเพิ่งครึ่งปีแรกก็โดนหนักเลยจะบอกว่าปลงก็ไม่เชิงนะแต่คิดว่าถ้าเป็นก็รักษาไปอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นที่เราดำเนินชีวิตไม่ได้ค่ะสามีให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็มาเฝ้าตลอดเขาก็ให้กำลังใจบอกว่าตู่ไม่ต้องกังวลนะเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าของกินรอบโรงพยาบาลอร่อยมากไม่ต้องห่วงเขายิ้มเขาจะเอนจอยกับชีวิตในโรงพยาบาลมากก็จะหากิจกรรมอะไรมาทำเขามีไมโครเวฟเครื่องหนึ่งก็ทำได้หลายเมนูมากพอเห็นเขาเอนจอยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เขาลำบากขอบคุณรูปจากไอจีทูขีดล่างปิยาวดีThank you.